ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอระหว่างที่ทำการดูดซาบปราณพลังสีเขียวเฉินเซียงก็ครุ่นคิดไปถึงเรื่องของราชันอสูรสวรรค์โบราณตนก่อนหน้าเขาคิดว่ามันอาจค้นพบจุดกำเนิดหมื่นเต่าและกำลังอยู่ในสภาพรังไหมเช่นเดียวกับเจ้าวานรก็เป็นได้เช่นนั้นแล้วเขาจึงรู้สึกกังวลขึ้นมาไม่น้อยเพราะหากผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการได้ค้นพบราชันอสูรสวรรค์โบราณขณะที่มันอยู่ในสภาพรังไหมก็สมควรเป็นสถานการณ์ที่อันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งไม่ดีแล้วข้าต้องรีบค้นหาเขาให้พบแน่นอนว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการมีวิธีค้นหาราชันอสูรสวรรค์โบราณทั้งหมดเฉินเซียงกล่าวขึ้นระหว่างนั้นเขาก็พบว่าซากศพผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการถูกมุกพลังสถานที่พย่อยสลายไปทำให้ปรากฏอุปกรณ์เทพชนิดต่างๆตกหล่นอยู่ในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์เทพที่ตกหล่นเฉินเซียงจึงพบเจอแผ่นจานที่กำลังแสดงจุดแสง3จุดซึ่งมันเป็นจุดแสงสีขาว1จุดและจุดแสงสีเขียวอีก2จุดจากการตรวจสอบเขาสังเกตได้ว่าจุดแสงสีขาวกำลังซ้อนทับกับจุดแสงสีเขียว1จุดเมื่อเขาทดลองถือแผ่นจานและทะยานออกจากกระจกเทพ6วิธีเขาก็พบว่าจุดแสงสีขาวนั้นเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมจุดแสงสีขาวสมควรเป็นตำแหน่งของข้ากับแผ่นจานส่วนจุดแสงสีเขียวเป็นราชันอสูรสวรรค์โบราณเมื่อครู่มันซ้อนทับกับจุดแสงสีขาว1จุดเป็นเพราะข้าอยู่ใกล้กับรังไหมนั่นหมายความว่าจุดแสงสีเขียวอีก1จุดเป็นราชันอสูรสวรรค์โบราณอีกตนที่กำลังอยู่ในสภาพรังไหมเช่นกันเฉินเซียงกล่าวขึ้นหลังจากตั้งข้อสมมติฐานดังกล่าวเขาก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีออกทะยานไปยังตำแหน่งของจุดแสงสีเขียวทันทีปัจจุบันเขาไม่ได้ดูดซาบปราณพลังสีเขียวเนื่องจากเขามีความเร่งด่วนที่จะต้องค้นหาราชันอสูรสวรรค์โบราณอีกตนเพื่อปกป้องเอาไว้จากผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเฉินเซียงใช้เวลาในการเดินทางอยู่หลายชั่วยามท้ายที่สุดเขาก็มาถึงพื้นทะเลสาบอันเวิ้งว้างเขาอยู่ข้างล่างอย่างนั้นสินะแม้จะมีการซ่อนตัวเพื่อบ่มเพาะพลังแต่อุปกรณ์เทพของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการสามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำมากเฉินเซียงพึมพำขึ้นครั้นจึงร่อนลงสู่ผืนน้ำในทะเลสาบก่อนจะค้นพบรังไหมที่กำลังปลดปล่อยปราณพลังสีเขียวโชคดีจริงๆที่ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการไม่ได้ค้นหาในตำแหน่งนี้ก่อนเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้ขยายขนาดเพื่อใช้แบกรับรังไหมอีกหนึ่งเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยจึงออกเดินทางทันทีเฉินเซียงทะยานไปบนท้องฟ้าสูงอย่างเช่นเคยจากนั้นเขาก็ทำการดูดซาบปราณพลังสีเขียวจากรังไหมเหล่านั้นการดูดซาบปราณพลังจากรังไหมทั้งสองให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเสียจริงเชียวเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขาพบว่าอำนาจพลังสถานพิภพมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกเราจะมาถึงชายคนนี้สมควรปลดปล่อยปราณพลังออกมาเป็นปริมาณมากแต่มันสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นสังเกตได้จากผืนทะเลสาบมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างโดยเฉพาะสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในนั้นแต่ถือว่าโชคดีที่ข้ามาถึงที่นี่ก่อนผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มคิดว่าชายคนนี้จะเสร็จสิ้นการบ่มเพาะพลังเลพลัสซิมได้ก่อนเจ้าวานรแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนจริงสิเขตแดนพลังการเวลาของเจ้าสมควรเร่งความเร็วให้พวกเขาได้ฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นเจ้าลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรเป็นเพราะข้าไม่สามารถใช้พลังมิติกับรังไหมได้ก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทอย่างไรแล้วข้าจะทดลองดูก่อนเฉินเซียงกล่าวอย่างเคอะเขินพร้อมกับใช้มือเขกหัวตัวเองพวกเขาที่อยู่ภายในรังไหมสมควรดูดซับอำนาจพลังจากจุดกำเนิดหมื่นเต่าแน่นอนว่าจุดกำเนิดหมื่นเต่าสั่งสมพลังงานไว้อย่างมหาศาลย่อมทำให้ใช้เวลานานฉะนั้นเจ้าไม่ควรเฝ้ารอเช่นนี้เพราะไม่มีใครรู้ว่าตระกูลเทพสวนระบรรพการจะส่งคนออกมาตามล่าอีกมากน้อยแค่ไหนฟงเคอะเอ๋อกล่าวเป็นที่แน่นอนว่าการตกตายของผู้เชี่ยวชาญ2คนก่อนย่อมทำให้ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการตื่นตัวและส่งคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมออกมาตามล่าเข้าใจแล้วข้าจะทดลองดูก่อนว่าสามารถเร่งความเร็วให้พวกเขาได้หรือไม่ว่าแล้วเฉินเซียงจึงจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาทันทีครั้นแล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ารังไหมสีเขียวไม่ได้ต่อต้านอำนาจพลังการเวลาเหมือนที่ต่อต้านพลังมิติของเขาเช่นนั้นข้าจะขับเคลื่อนเป็นเขตแดนพลังการเวลา2ระดับเฉินเซียงกล่าวขึ้นแน่นอนว่าเขตแดนพลังการเวลา2ระดับจะทำให้เวลาด้านนอก1วันเท่ากับเวลาด้านใน30เดือนแม้ว่าเขาต้องการดูดซาบปราณพลังสีเขียวอันอุดมไปด้วยอำนาจพลังสถานพิภพแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมันไม่เอื้ออำนวยให้ทำเช่นนั้นได้เพราะผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอาจเริ่มเดินทางกันแล้วหากว่าราชันอสูรสวรรค์โบราณทั้งสองยังอยู่ในสภาพการเช่นนี้เฉินเซียงก็อาจไม่สามารถคุ้มกันทั้งสองเอาไว้ได้พับผ่าสีไอ้พวกระยำมาได้รวดเร็วจริง
เฉินเซียงอุทานขึ้นเมื่อค้นพบกลิ่นอายพลังจากผู้เชี่ยวชาญสองคนเขาก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีทยานหนีทันทีครั้งนี้เขาไม่คิดจะให้ชื่อซ่งกังออกไปต่อสู้อย่างเช่นเคยเพราะดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะมีความแข็งแกร่งมากกว่ามันหลายขุมหากส่งตัวชื่อซ่งกังออกไปต่อสู้อีกครั้งมันก็อาจถูกฆ่าตายทันทีซึ่งเขาไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากชื่อซ่งกังยังมีประโยชน์ต่อตัวเขาเฉินเซียงจะควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้ทะยานไปเรื่อยๆเพราะการจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลา2ระดับเอาไว้จะทำให้รังไหมบ่มเพาะพลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านไปหลายวันเฉินเซียงก็สังเกตได้ว่ารังไหมขนาดใหญ่เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงหรือว่ารังไหมกำลังจะแตกตัวแล้วเฉินเซียงกล่าวขึ้นครั้นจึงถ่ายถอนเขตแดนพลังการเวลาทันทีรังไหมที่กำลังสั่นไหวปรากฏรอยแตกร้าวบนพื้นผิวก่อนจะมีแสงจ้าแทรกซึมผ่านร่องรอยเหล่านั้นเสียงการตักหักดังขึ้นครั้นจึงปรากฏแสงจ้าสว่างสาดส่องเมื่อแสงนั้นเลือนหายเฉินเซียงก็ได้พบเห็นชายหนุ่มในชุดสีเขียวลอยตัวอยู่เบื้องหน้าต้องขอขอบคุณจากใจจริงสหายข้าชายหนุ่มชุดเขียวยิ้มอย่างอ่อนโยนจากนั้นเขาก็ได้พุ่งทะยานไปยังสองผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่กำลังตามไล่ล่าจากระยะไกลมันเป็นราชันอสูรสวรรค์โบราณมันเสร็จสิ้นการบ่มเพาะจุดกำเนิดหมื่นเต๋าแล้วพวกเรารีบหนีผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการตะโกนขึ้นด้วยท่าทีตื่นตระหนกก่อนที่ชายหนุ่มชุดเขียวจะพุ่งทะยานพวกมันไม่สามารถระบุได้ว่าเขาคือราชันอสูรสวรรค์โบราณและกว่าที่พวกมันจะระบุได้ก็สายไปเสียแล้วไม่ต้องจำเป็นต้องหนีไปไหนทั้งสิ้นเพราะพวกเจ้าไม่มีทางรอดพ้นชายหนุ่มชุดเขียวหัวเราะหยันเขาโบกสะบัดแขนปลดปล่อยคลื่นพลังแสงสีครามฉับพลันจึงปรากฏตาข่ายพลังขนาดมหึมาเข้าปกคลุมผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการทั้งสองเมื่อได้เห็นผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการตกอยู่ภายใต้ตาข่ายพลังเฉินเซียงก็สังเกตได้ว่าพวกมันพยายามปะทุพลังแสงสีทองจากร่างกายซึ่งมันเป็นวิธีการหลบหนีอันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอย่างไรก็ตามเฉินเซียงต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าวิธีการหลบหนีของพวกมันไม่ได้ผลเสียอย่างนั้นตาข่ายพลังเป็นเช่นไรกันแน่กระทั่งแซ่ทมินของข้ายังไม่สามารถกักตัวพวกมันเอาไว้ได้เฉินเซียงอุทานขึ้นเขาคิดว่าหลังจากนี้จะต้องสอบถามกับชายหนุ่มชุดเขียวถึงวิธีการเสียแล้วเมื่อผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการทั้งสองไม่อาจหลบหนีชายหนุ่มชุดเขียวก็ได้เข้าประชิดเขาประตูพลังฝ่ามือสีฟ้าครามพุ่งทะลวงหน้าอกของฝ่ายตรงข้ามครั้นจึงกระชากมุกพลังสถานพิภพออกมาจากหัวใจพวกมันทั้งสองสหายข้ายกมันให้เจ้าชายหนุ่มชุดเขียวทะยานกลับมาหาเขายื่นส่งมุกพลังสถานพิภพให้กับเฉินเซียงเมื่อเฉินเซียงรับมุกพลังสถานพิภพมาฝ่ามือของเขาก็สั่นไหวอย่างรุนแรงเนื่องจากมุกพลังสถานพิภพกำลังดิ้นรนอย่างดุเดือดซึ่งมันทำให้เขาประหลาดใจไม่น้อยเพราะว่าชายหนุ่มชุดเขียวสามารถถือมันได้อย่างผ่อนคลายเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกชื่นชมในความแข็งแกร่งของชายหนุ่มชุดเขียวท่านทรงพลังมากจริงๆเฉินเซียงกล่าวยกย่องนี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมของท่านใช่หรือไม่ใช่เดิมทีพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ชายหนุ่มชุดเขียวกล่าวตอบเขาหันมองไปยังรังไหมสีเขียวขนาดใหญ่พลางกล่าวว่าเจ้ากับเขาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับพวกเราอย่างนั้นหรือแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ข้าไม่ได้รู้พวกเราพูดคุยกันในเรื่องทั่วไปเสียส่วนใหญ่เฉินเซียงนำมุกพลังสถานพิภพเข้าเก็บในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์ชายหนุ่มชุดเขียวพยักหน้าเขายื่นมือแต่สัมผัสรังไหมพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าแม้เขาจะอ่อนแอว่าข้าอยู่บ้างแต่ก็มีโชคเหมือนกันกับข้าการได้รับความช่วยเหลือจากคนดีๆเช่นเจ้าถือเป็นโชคดีอย่างแท้จริงการได้เป็นมิตรสหายกับบุคคลที่ทรงพลังช่วยให้เฉินเซียงรู้สึกสบายใจมากขึ้นอย่างน้อยเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่จะออกตามล่าในภายหลังเพราะหากพวกมันไม่ใช่ตัวตนที่แข็งแกร่งจนเกินไปย่อมต้องถูกชายหนุ่มชุดเขียวจัดการได้ง่ายๆจริงสิทธายข้าเจ้ามีชื่อว่าอะไรหรือชายหนุ่มชุดเขียวกล่าวถามเขามีความประทับใจในตัวเฉินเซียงอย่างยิ่งเพราะหากไม่ได้เฉินเซียงเขาก็ไม่สามารถออกจากอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์และไม่มีทางได้รับจุดกำเนิดหมื่นเตาข้าเฉินเซียงแล้วพี่ชายมีชื่อว่าอะไรเฉินเซียงกล่าวซอโซไมเอกงองูยี่เฉินจริงสิเจ้าพบกับเขาได้อย่างไรซ่งยี่เฉินไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะได้พบเจอกับราชันอสูรสวรรค์โบราณตนอื่นนอกเหนือจากตัวเขาเฉินเซียงบอกกับซ่งยี่เฉินไปว่าเขาได้เปิดช่องทางจากดินแดนสวรรค์โบราณจึงทำให้เจ้าวานรปรากฏตัวขึ้นแน่หรือว่าสิ่งนี้ทำให้ซ่งยี่เฉินเผยสีหน้าประหลาดใจทันทีที่ได้ยิน
พี่ชายซ่งดูเหมือนท่านกำลังตื่นเต้นมากทีเดียวพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะสิ่งใดเฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนเป็นเพราะข้าจะได้กลับไปที่ดินแดนสวรรค์โบราณด้วยรูปลักษณ์ดั้งเดิมซ่งยี่เฉินกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มที่นั่นเป็นถิ่นกำเนิดของข้าแม้จะมีสถานการณ์วุ่นวายแต่ดีชั่วมันก็คือบ้านเกิดฉะนั้นข้าจำเป็นต้องกลับไปกอบกู้ที่นั่นเฉินเซียงหันมองไปยังรังไหมขนาดใหญ่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าวานอนไม่ต้องการกลับไปอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งมันเป็นความคิดที่แตกต่างกับซ่งยี่เฉินเช่นนั้นแล้วเฉินเซียงจึงคิดว่าแม้ทั้งสองเป็นราชันอสูรสวรรค์โบราณเช่นเดียวกันแต่ล้วนมีความคิดและเป้าหมายเป็นของตนเองจากที่เคยได้พูดคุยกับเขาทำให้ข้ารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการกลับไปที่นั่นมันมีสิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างนั้นหรือเฉินเซียงเอ่ยถามก็ไม่เชิงเสียทีเดียวสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะพวกเราถูกทำให้กลายสภาพเป็นอสูรสวรรค์โบราณแน่หละว่ามันเป็นฝีมือของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการพวกเรากลายเป็นอสูรสวรรค์โบราณมาเนิ่นนานแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะฝังใจและไม่ต้องการกลับไปที่นั่นอีกซ่งยี่เฉินกล่าวพลางถอนหายใจแต่แน่นอนว่าความเจ็บแค้นครั้งนี้ย่อมไม่มีพวกเราคนใดยอมปล่อยให้ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการลอยนวลก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ต้องการกลับไปที่นั่นเพราะอาจคิดว่าตนเองต้องเผชิญกับปัญหาทั้งหมดเพียงลำพังแต่ตอนนี้มีข้าอีกคนเขาก็สมควรยินดีร่วมหัวจมท้ายไปกับข้าซ่งยี่เฉินกล่าวถ้าเช่นนั้นก็ถือว่าดีไม่น้อยความวุ่นวายในดินแดนสวรรค์โบราณสมควรมาจากตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเฉินเซียงกล่าวตระกูลเทพสวรรค์บรรพการแข็งแกร่งกว่าใครๆในดินแดนสวรรค์โบราณใช่หรือไม่ใช่พวกมันถือเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดหากพวกมันทำให้ขุมกำลังอื่นๆกลายเป็นอสูรทั้งหมดบางทีดินแดนภายใต้วัฏจักรหมื่นเต่าก็อาจเผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงการกระทำอันชั่วช้าของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการน้ำเสียงของซ่งยี่เฉินจึงเริ่มขุ่นมัวรับรองว่าข้าจะไม่ปล่อยให้พวกมันประสบความสำเร็จในแผนการชั่วช้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขารู้แล้วว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการต่ำช้ากว่าที่คิดเอาไว้มากนักซ่งยี่เฉินพยักหน้าข้ายินดีช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการต้องการแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าแผนการชั่วช้าที่พวกมันใช้กับพวกข้าล้วนเป็นไปเพื่อแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าแต่ยามนี้ดูเหมือนพวกมันจะประสบปัญหาในดินแดนสวรรค์โบราณมิฉะนั้นพวกมันจะไม่เปิดช่องทางให้อสูรสวรรค์โบราณลงมาที่นี่เพื่อทำการล่าหลายปีมานี้ข้าแทบไม่รับรู้สถานการณ์ของดินแดนสวรรค์โบราณเลยด้วยซ้ำแม้จะไม่รู้ว่าปัจจุบันดินแดนสวรรค์โบราณเป็นเช่นไรแต่เท่าที่สังเกตสถานการณ์ของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการก็มีความเป็นไปได้ว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการไม่ใช่ขุมกำลังมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวซ่งยี่เฉินกล่าวเฉินเซียงรู้สึกเห็นด้วยในถ้อยคำของซ่งยี่เฉินเพราะมันเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลพี่ชายซ่งข้าได้ยินว่าที่นี่มีจุดกำเนิดหมื่นเต๋าอยู่มากมายท่านช่วยตามหามันให้ข้าได้หรือไม่ข้าคิดว่าการได้รับจุดกำเนิดหมื่นเต๋าจะช่วยให้ข้าทบทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเฉินเซียงกล่าวการดูดซับพลังทางจากรังไหมส่งเสริมให้เขาบ่มเพาะอำนาจพลังสถานพิภพได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเพียงปราณพลังส่วนเกินของจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาข้าเคยบอกว่าจะตอบแทนเจ้าในวันข้างหน้าฉะนั้นข้าจะพาเจ้าค้นหามันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เหลือบากกว่าแรงแต่อย่างใดซ่งยี่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มแล้วจึงชี้นำทิศทางให้เฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิถีพุ่งทยานเมื่อรู้ว่าต้องเดินทางอีกยาวไกลเฉินเซียงจึงสอบถามซ่งยี่เฉินเกี่ยวกับเรื่องราวของดินแดนสวรรค์โบราณเพิ่มเติมพี่ชายซ่งดินแดนสวรรค์โบราณเป็นโลกที่อยู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าใช่หรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นก็ไม่เชิงสักทีเดียวดินแดนสวรรค์โบราณเป็นโลกที่มีความพิเศษมากเนื่องจากดินแดนสวรรค์โบราณจำเป็นต้องดูดซับอำนาจพลังจากวัฏจักรหมื่นเต๋าและดูดซับอำนาจพลังสถานพิภพจากเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าทั้งหมดเป็นไปเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาดินแดนหากดินแดนภายใต้วัฏจักรหมื่นเต๋ามีการพัฒนามันก็อาจผนวกเข้ากับดินแดนสวรรค์โบราณซ่งยี่เฉินมองไปยังทิศทางเบื้องหน้าก่อนจะเหลียวหลังกลับมามองรังไหมสีเขียวเช่นเดียวกันกับจุดกำเนิดหมื่นเต๋ามันเป็นสรรพสิ่งภายใต้วัฏจักรหมื่นเต๋าที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พวกเราได้นอกจากนี้อำนาจพลังของมันยังช่วยล่างพลังปีศาจที่เปลี่ยนพวกเราให้กลายเป็นอสูรซ่งยี่เฉินกล่าวเสริมปรากฏว่าดินแดนสวรรค์โบราณมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรหมื่นเต๋าเสียอย่างนั้นอันที่จริงดินแดนสวรรค์โบราณมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นประจำส่วนใหญ่ก็มาจากอสูรและมนุษย์ที่ทรงพลังในเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าซ่งยี่เฉินกล่าวได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเฉินเซียงพลันเปล่งประกายเขาเร่งถามทันทีว่าการเดินทางไปที่ดินแดนสวรรค์โบราณสามารถทำได้จากเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าใช่หรือไม่ซ่งยี่เฉินพยักหน้า
ช่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยด้วยซ้ำแต่การจะไปเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าจากดินแดนสวรรค์โบราณมีความยากกว่าส่วนใหญ่ผู้ที่สามารถเดินทางไปเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าได้มักเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เฉินเซียงกังวลว่าการไปสู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าจะทำให้กลับมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อีกแต่ยามนี้เขาคิดว่าตนเองสามารถกลับมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้จากช่องทางแห่งดินแดนสวรรค์โบราณเพราะว่าเขามีแผ่นขายพลังมิติอยู่กับตัวกระจกเทพ6วิถีพุ่งทยานไปตามการชี้นำของซ่งยี่เฉินอยู่เรื่อยๆท้ายที่สุดเฉินเซียงก็เดินทางมาถึงพื้นทะเลสาบแห่งหนึ่งข้าสัมผัสได้ว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าอยู่ข้างล่างเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อข้าเคลื่อนไหวมันอาจจะเคลื่อนย้ายเพื่อหลบหนีกล่าวจบซ่งยี่เฉินก็เพ่งมองลงไปด้านล่างแล้วจึงแผ่เสียงคำรามลั่นทันใดนั้นผืนน้ำในทะเลสาบก็เกิดความปั่นป่วนบ้าคลั่งเมื่อคลื่นเสียงของซ่งยี่เฉินพวยพุ่งสู่ก้นทะเลสาบมันก็ปรากฏก้อนกลุ่มพลังสีเขียวพุ่งทะยานเหนือผืนน้ำอย่างรวดเร็วปรากฏแล้วเฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยท่าทีตื่นตะลึงซ่งยี่เฉินเร่งทะยานพร้อมขับเคลื่อนทักษะบังอย่างครั้นจึงทำให้มันหยุดชะงักรีบเข้าไปคว้ามันเร็วเข้าซ่งยี่เฉินตะโกนเรียกเฉินเซียงที่กำลังนิ่งงันเมื่อตั้งสติได้เฉินเซียงจึงพุ่งทะยานเข้าถึงพร้อมกับนำจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเข้าเก็บไว้ในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์ภายในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์มีมุกพลังสถานพิภพอยู่หลายดวงซึ่งพวกมันเคยดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งทำให้เฉินเซียงกังวลว่ามันอาจมีปฏิกิริยาต่อต้านกับจุดกำเนิดหมื่นเต๋าแต่เมื่อจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเข้าสู่เตาเทพสวรรค์รังสรรค์กลับกลายเป็นว่ามุกพลังสถานพิภพเหล่านั้นถอยห่างจากจุดกำเนิดหมื่นเต๋าราวกับไม่กล้าเข้าใกล้เสียอย่างนั้นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันเฉินเซียงกล่าวขึ้นอย่างสบายใจเพราะไม่ต้องกังวลว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าจะได้รับผลกระทบจากการดิ้นรนของมุกพลังสถานพิภพพี่ชายซ่งข้าต้องขอขอบคุณท่านจริงๆเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนหน้านี้ข้าเคยดูดซับปราณพลังสีเขียวจากรังไหมทำให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าในการบ่มเพาะอำนาจพลังสถานพิภพดังนั้นข้าจึงคิดว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าจะให้การส่งเสริมได้มากกว่าซ่งยี่เฉินยิ้มอย่างอ่อนโยนพลางกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณนี้เป็นสิ่งที่ข้าตอบแทนน้ำใจของเจ้าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเป็นอีกหนึ่งรูปลักษณ์ของอำนาจพลังสถานพิภพแน่นอนว่ามันทรงพลังกว่ามุกพลังสถานพิภพถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งดีไปใหญ่เฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเบิกบานยามนี้เขายังไม่คิดจะเริ่มการบ่มเพาะพลังเพราะไม่รู้ว่าตระกูลเทพสัวระบรรพการกำลังเคลื่อนไหวเช่นไรอยู่ที่สำคัญคนของพวกมันถูกฆ่าตายไม่ใช่น้อยและดูเหมือนพวกมันส่งผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ